สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการเกม Toadface Quest TV Show นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งครั้งนี้นะคะเรามาต่อในพาร์ทที่2กันแล้วค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเล่นไปแค่17ด่านเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเก็บเกรียนให้หมดเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมกันเลยณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเหนื่อยจังเลยนะเนี่ยโอ้ยทำงานมาทั้งวันขอนอนพักสักหน่อย นอนพักเหรอปีศาจคิ้วหนามาแล้วดูเหมือนว่าเราจะกดอะไรไม่ได้เลยนะคะเฮ้ยโอ้โหปีศาจคิ้วหนามันน่ากลัวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอปีศาจคิ้วหนาถ้าอย่างนั้นฉันไปก็ได้เอ๊ะปีศาจคิ้วไหนอยู่ไหมไม่อยู่แล้วประชากรโทจงฟังถ้าคุณเลือกผมเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ผมจะอนุญาตให้พ่อบ้านใจกล้าทุกคนเนี่ยไปเที่ยวอาโกโกวันอาทิตย์แล้วก็สาวๆทุกคนเนี่ยเข้าร้านเครื่องสำอางได้โดยมีงบไม่จำกัดจากสามีโอ้โหเป็นข้อเสนอที่สุดยอดมากดูเหมือนว่าเราจะกดไปที่ประตูได้นี่ฮะก๊อกก๊อกก๊อกเฮ้ยไม่เอาอ่ะเห็นฟันก็รู้แล้วว่าโกหกอ่ะเยินขนาดนั้นน่ะนี่ฉันโกหกที่ไหนล่ะเอ๊ะอุ๊ยกระดิกจมูกได้ด้วยค่ะนอกจากหน้าฉันจะหล่อแล้วเนี่ยฉันยังกระดิกจมูกให้นายดูได้ด้วยนะนี่ๆฟุดๆๆเป็นไงล่ะโอ้โหแค่ขี้มูกโชว์เลยถ้าอย่างนั้นล่ะก็แกคิดดีแล้วใช่มั้ยที่จะไม่เลือกฉันฮะประชาชนโทรงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงทำไมโอ้โหขี้มูกเยิ้มแล้วทำเป็นซ่าแล้วฮะป้ายโฆษณานี่ตลกชะมัดเลยได้เล่นกับฉันใช่ไหมนี่เน่ไม่เลือกเอาขี้มูกไปซะนี่คือการตายที่อนาถที่สุดในโลกโดนขี้มูกทับตายท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงจากหน้ากากกกนกระดาษค่ะโอ้พวกเราใส่กางเกงในสีแดงพวกฉันก็ใส่กางเกงในสีเหลืองแล้วฉันก็ไม่ใส่กางเกงในเลยโอ้ประสานเสียงกันได้ทุเลศมากเอาล่ะมาดูกันอีกรอบนึงค่ะขอให้ฉันได้ลองเพลงหน่อยนะฉันจะลองเพลงกับมันเหมือนกันกดขังไว้เอาละเพื่อนฉันพร้อมแล้วแปลงร่างปวด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 เคาะจังหวะได้ไพเราะเพราะพิงมากเสียงก็เพราะอยู่นะแต่ว่ากลิ่นนี่ไม่รันจวนจมูกเลยสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้รายการปรับทุกข์กับเดียนเรามาเจอกับคนเกาหลีคนหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณพุงนำนมสวัสดีครับเหยินฟันบินชื่อดิฉันนี่เฟี้ยวเงาะมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณมีปัญหาอะไรคะปรึกษาฉันได้เลยค่ะคือช่วงนี้ผมเป็นโรคซึมเศร้านะครับดิฉันแนะนำให้คุณไปหาแฟนสักคนนะคะคนที่ผมมองทองปากชมพูชมพูใส่แว่นใส่ผ้าเป็นคอสีน้ำเงินนะคะโอ้ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคุณชัดๆเลยผมยอมเป็นโสดตลอดชีวิตดีกว่างั้นก็แพ้ไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาสร้างดราม่ากันเลยดีกว่าค่ะเอากระดาษทิชชู่นี่เอาโอ้โหไปแปะบนหัวเฉยเลยแล้วไงต่อนี่แน่โอ้ยผมก็แปะด้วยจากนั้นนะคะกดไปที่ผู้หญิงอืดนี่ค่ะคนที่สุขภาพดีต้องขี้มูกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูขี้มูกผมบ้างอืดนี่ครับผมเยอะกว่าผมชนะนี่คือรายการสั่งขี้มูกแข่งกันเหรอเนี่ยขอบคุณมากเลยนะโพนี่เธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะที่รักฉันหวังว่าพวกเราจะได้มาเดทกันอีกนะคะมาโพนี่วานออกมาเคลียร์มากๆเลยค่ะนี่ตดออกมาเป็นสายรุ้งด้วยส่วนผมตดออกมาเป็นเขียวปืดตดคุณมีเสน่ห์มากเลยค่ะใครไงแล้วก็ปึ๊บผมดูเป็นยังไงบ้างครับโพนี่ไม่จริงใช่ไหมนี่ไม่จริงใช่ไหมเราเป็นพันเดียวกันเลยค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนจบคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอณร้านส้มตำป้าแช่มชื่อดังวันนี้คุณเลือกร้านอาหารหรูจังเลยนะคะที่รักแน่นอนสิจ๊ะวันนี้มันเป็นวันพิเศษของเรานี่นานี่ผมสั่งข้าวเหนียวลาบหมูแล้วก็ปลาร้ามาให้คุณด้วยนะหุยชอบจังเลยอะค่ะมาม่าเดี๋ยวจะจูบเป็นกำลังใจให้นะคะได้เลยดีผมมีแหวนให้คุณด้วยนะครับแต่งงานกับผมนะครับที่รักโอ้โรแมนติกที่สุดอ้าวเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็นี่ผู้หญิงตั้งท่าจูบมาสิคะคุณจูบกันอีกรอบค่ะเจ๊นี่มันเป็นอะไรเนี่ยวันๆก็แต่จูบแต่จูบนี่ปากฉันเปื่อยเป็นร้อนในหมดแล้วเนี่ยกดไปที่ผู้ชายรัวๆผมไม่ยอมจูบคุณอีกแล้วปากคุณเหม็นปลาร้าที่สุดเข้าใจไหมนี่เน่เล่นงัดข้อกันเลยเออแบบนี้ก็ได้เหรอคะคุณ
ณรายการคนอวดผีหรือว่าโถส้วมนี้เนี่ยน่าจะมีพลังงานบางอย่างนะครับริวสัมผัสเห็นกุมารทองไม่ใช่กุมารหัวทองนะครับสิงอยู่ในโถส้วมอันนี้น่าขนลุกมากเลยค่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาแกเห็นฉันแล้วกันเหรอคุณริวเอาละจากนี้ผมจะเชิญดวงวิญญาณนะครับทีมงานขอทูบหนึ่งอันครับไม่ต้องขอทูบฉันจะเดินเข้าไปหาแกเฮ้ยทีมงานมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเอาทิชชู่อย่างนั้นแวบมาเด้มาเด้ทิชชู่นี้เป็นของฉันคนเดียวริวชอบสัมผัสวงเล็บก้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีไมยากลมาแสดงนี่โทรึบเอาโอไปใส่เป็น LL โทรวึบนี่โทโลโลเจ้าของเดียวกับโทน้ำอ้าวเจ้านี่มันคือหนังเรื่องอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะแสดงไมยากลหรือว่าเวทมนต์บางอย่างนี่คะยืดออกมาโอ้นี่มันเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะกินตัวหนังสือเข้าไปในปากนะครับท่านอาการเป็นยังไงบอกหมอสิณยานอวกาศที่อยู่นอกวงโคจรอันไกลโพ้นนี่ผมดกแกวางมากหรือเปล่าเนี่ยมายืนจ้องหน้าฉันอยู่นั่นแหละเรามีคดีต้องสาสางการหัวบางใครบอกว่าฉันหัวบางฉันมีผมอยู่2เส้นเนี่ยเดี๋ยวว่าฉันเรียกคิ้วนะเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ้ยยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบนี่เก็บดาบซะก่อนอย่างยิงยาวอุ้มยังคงเสมอกันอาจจะอุ้มสึกตัดสินไอออนนี่ฉันมีเฉลยฟืเฮ้ยนี่ได้ทำสัญลักษณ์นี้ก็ได้เหรอแน่นอนละใช่มันคงมีความสามารถมากงั้นก็เต้นหน่อยไม่เอาแล้วเกรงใจไม่เอาเกรงใจเป่ายิงฉุบอยู่ดีๆมาเต้นซะงั้นน่ะเบื่อจังเลยอยู่ห้องควบคุมนี้ตั้งนานแหละไม่มีอะไรทำแถมคอมยังเสียอีกด้วยนี่มันเจ้าหัวล้านเมื่อกี้แต่ใส่วิกนี่นะเราพอจะทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยลองกดไปมู่บัวก่อนละกันนี่พิมพ์รหัส12343789ดูเหมือนว่าเวลามันจะนับขึ้นไปใหม่ค่ะนี่ต้องเลื่อนฟืดโอ๊ยทำไมผักฉันลงมาจากเก้าอี้แบบนี้เล่าเฮ้ยนี่มันก็เราประสบปัญหาหน้าไม่หล่ออยู่ใช่ไหมต้องนี่เลยทีมทาฝ้าตาอาม่าหน้าขาวใช้แล้วหล่อใสจนอาม่าต้องร้องกรี๊ดโอ้ยน่าสนใจสั่งซื้อดีกว่าเอาด่านต่อไปไม่รู้น้องๆจะเคยรู้จักกันหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยคืออดัมแฟมิลี่ค่ะเป็นครอบครัวประหลาดๆค่ะเอาล่ะเราได้ดาบมาหนึ่งอันฟริงนี่แม่ครับวันนี้เราจะกินอะไรดีล่ะครับแม่เตรียมซุปหางหนูให้ลูกเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อขอกระเดือกกบทอดหนึ่งอันนะวันนี้ปู่ขอกินขนจักรแล้ปลาหวานจิ้มเกลือได้ไหมได้สิคะทุกคนเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณกินเองค่ะผมขอบคุณมากเลยนะครับแม่ยายก็ขอบคุณเหมือนกันนะอยากกินด้วยหนูก็อยากกินค่ะปู่ด้วยปู่ด้วยปู่ด้วยผมด้วยผมด้วยผมด้วยฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยเอาเมกากาหน่อยสิเมื่อกี้ไม่หัวเราะเลยนะตีนกาถึงได้เยอะขนาดนั้นน่ะเน่พี่ตัวสูงลองดูหน่อยเถอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับหัวเราะแบบนี้เนี่ยสนุกสนานดีใช่ไหมนี่มันหัวเราะมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่หยุดอีกเหรอพ่อครับผมกลัวพ่อก็กลัวเหมือนกันวันนี้แหละฉันจะต้องพร้อมให้ได้แล้วก็ติดโปสเตอร์อาหารไว้ตรงปลายเท้าเนี่ยนะมันเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักของฉันหนึ่งสองวันทรูเฮ้ยอยากกินเนื้อชิ้นนั้นจังเลยมองมาที่สเต็กชิ้นนี้น่ากินอยู่วันโทรสั่งได้ที่1120044111ครับอยากจะหยิบโทรศัพท์มาโทรจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องทำไปเรื่อยๆเอาล่ะฉันจะฟิตหลังน้อยเฮ้ยกระดึบกระดึบได้ร้านโทลี่เนื้ออร่อยถูกใจคุณขอเนื้อทั้งหมดในร้านเลยครับน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยไม่ลดแล้วนี่เล็กฉันขอเปลี่ยนช่องได้มากช่องนี้มันไม่ชัดเลยอ่ะแมวอ่ะฉันจะดูรายการสระย้อยเห็นช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเยอะเลยดูสิว่าเรากดอะไรได้บ้างนะคะเฮ้ยปรับเสาอากาศได้ค่ะเสียงดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะสนุกขึ้นด้วยมากรายการทีวีนี้เอาเสาอากาศเหี่ยวนี่เสาอากาศนั่นไม่ใช่หนวดปลาหมึกโถเมื่อกี้นายทำอะไรอ่ะตลกชะมัดเลยโถหน้านายตลกกว่าฉันอีกเอาหัวเราะไปไปมาเฮ้ยเราต้องกดค้างตลอดเลยค่ะหัวเราะกันแบบนี้เอาเป็นบ้าไปเลย
ฮู้เจอซอมบี้อยู่บนหน้าต่างเฮ้ยมีคนตกลงมาฮะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฉันก็มานะมีมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเวอร์น้ำพุแตกฉันว่าวันนี้มันไม่ใช่วันสงกรานต์นะกดรัวๆสวัสดีค่ะเฮ้ยสองคนเมื่อกี้ไปมีลูกตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยกลายเป็นครอบครัวซิมสันเฉยเลยค่ะใครเคยดูบ้างไอที่เป็นนกสีเหลืองๆนะคะแล้วก็เป็นเอลโมใช่ไหมแฮปปี้แบงค์จำไม่ผิดนะรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยจะคล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่ว่าหน้าตาเด็กเรียนกว่าเดิมเยอะเลยในถังขยะโอ้ยมีตัวถังขยะด้วยจุ๊บๆๆๆดฉันบอกให้นายหัวเราะไงเจ้าถังขยะเอาล่ะครับอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเนี่ยดึงออกมาปึ้งเฮ้ยเป็นมือนี่ฉันก็เป็นมือส่วนฉันก็เป็นมือเหมือนกันนายล่ะโอ้โหเป็นมือหมดเลยตัวนี้น่าจะเป็นคนเอาเป็นมือหมดเลยค่ะมาดูตัวถังขยะบ้างไหนดูซิว่าเป็นมือหรือเปล่าปึ๊บพวกเราเป็นมือหัวเราะได้ด้วยตอนนี้นะคะถึงเวลาของด่านพิเศษกันแล้วค่ะ wow. โอ้โหเป็นหนังที่พี่แป้งชอบซะด้วยนะคะ มีเกมออฟโทรนค่ะกับ Walking Dead แล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะถ้าอยากจะรู้แล้วก็ไปลุยกันเลยนี่คือสิ่งที่ฉันฟาดฟันมาตลอดทั้งเกมออฟโทรนนั่นก็คือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะ ดาบแทงเต็มไปหมดเลยฉันจะนั่งสบายตูดไปเนี่ย เอาละลองนั่งดูหน่อยดีกว่าว้าวได้มงกุฎมาด้วยเท่านี้ก็เรียบร้อยแงจริงๆแล้วมันก็สบายตูดไปกันนะเนี่ยพลาดอุ้ยชักดาบออกมาค่ะแล้วก็กลายเป็นกรรไกรจากนั้นนี่จึ๊บบริการสะใดอบไอ้น้ำโอ้โหหยิกย้อยฝอยขัดหม้อฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าเชื่อฟังฉันไม่อ่ะพวกเราจะไม่เชื่อฟังแกเด็ดขาดพวกเราไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะหยิบดาบมาฆ่าแกแน่ๆแกคงไม่รู้ว่าฉันเก่งขนาดไหนโอ้ยฉากมันไม่หนังเลยค่ะเราอย่าไปสู้กับมันดีกว่านะฉันเริ่มกลัวแล้วสิปล่อยพวกเราไปเถอะครับดึงหมวกลงมาป้ามอ้าวไม่ใช่หมวกสวัสดีครับผมเป็นหมาครับตีแน่ตีคนไม่ได้ระบายอารมณ์กับหมาก็ได้ทำถูกแล้วครับทำถูกแล้วนี่คือนวัตกรรมรถอันใหม่ที่ผมได้สร้างขึ้นมาครับนี่ทำมาจากฮอทดอกแล้วก็ลูกชิ้นปลาตาซากุระนี่ลองบิดโอ้ยโอ้แรงถ้าอย่างนั้นเราอย่าบิดแรงไปค่ะเมื่อกี้กระเด็นกระดอนเลยมาครับโอ้ยกลายเป็นหน้าหมีค่ะแล้วไงต่อซูมออกฟืบโอ้ยพวกเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนี่เป็นเรื่องแอดเวนเจอร์ทามนี่นะที่เรามาอยู่ที่นี่ได้นะก็เพราะว่าพวกเราเก๋าและเกลียนยังไงล่ะ ไม่หัวเราะกับฉันหน่อยเหรอไม่สนิทจะติดว้าวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แป้งด้วยนะคะจะบอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่เกรียนมากๆเลยแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะถ้าภาคผิดภาคถูกไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยละกันจ้ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะแน่นอนปิ้วน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ